วัสดีครับร้านเพชรประดับยศนครสวรรค์นะครับวันนี้อยู่กับโมบิลิโอนะครับตัวนี้เป็นไอเอสนะครับก็เป็นตัวท็อปนะฮะก็เป็นใส่กล้องหลังนะครับช่วยถอยแล้วก็มีกล้องหลังของตัว HP ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ F770 นะครับหน้าหลังตัวใหม่นะครับคันนี้จริงๆก็มีจอมานะครับมีจอมาเป็นขนาด5นิ้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนนะครับเป็นจอ Android นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสักแป๊บนึงนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นจอหมอนนะครับเป็นจอหมอนนะครับขนาด9นิ้วนะครับ DVD USB ในตัวนะครับสามารถดูหนังแยกกับจอหน้าได้เลยนะตอนนี้ดูพร้อมกันใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนโหมดครับตัวนี้ของ M-Max นะครับก็ขายบ่อยนะถือว่าใช้งานได้ดีนะแล้วก็ใส่แผ่นนะครับปึ๊บนะฮะก็เด็กที่โตแล้วก็สามารถใส่หูฟังได้เลยนะครับส่วนในขณะที่อีกเบาะนึงก็ดูได้พร้อมด้านหน้านะครับนี่ก็เปิด YouTube มานะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่จอหน้าสักครู่นะฮะเนี่ยตอนนี้เป็น DVD นะครับเล่นคนละเรื่องแล้วนะครับเล่นคนละเรื่องเลยนะฮะโอเคเราก็เดี๋ยวเราแผ่นไปลองหน้าด้วยนะครับปึ๊บนะครับเป็น DVD นะครับเดี๋ยวเราไปตัดไปที่จอหน้าละครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะครับเบาแอร์นิดหนึ่งนะฮะก็รุ่นนี้นะฮะมีคันนี้นะฮะมีใส่กล้องบันทึกนะครับตัวนี้เป็น HP นะครับ F770 นะครับตัวนี้ประกัน2ปีนะครับดูแลแสง F1.8 นะครับแล้วก็ความกว้างหน้าเลนเนี่ยอยู่ที่150องศาเป็น150องศาแท้นะครับบางท่านเนี่ยก็ไปได้กล้องจีนมานะครับ170องศานะครับมัน7800มันก็170องศาทุกตัวแหละครับเพียงแต่ว่าสเปคมันใช่หรือไม่ใช่นั่นเองนะฮะก็ฝากท่านพิจารณานิดนึงนะครับเรื่องการบันทึกเรื่องการซื้อกล้องบันทึกนะครับตัวนี้นะฮะถ้าไม่ดูก็กดพักหน้าจอได้เลยนะครับปุ๊บนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดมาดูที่จอ Android ครับตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน6นะฮะรูปแบบหน้าตาใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูปุ๊บนะฮะเวอร์ชัน6เห็นไหมฮะปั๊บฮะข้อดีนะครับก็เร็วขึ้นนะครับแรม1จิกแต่ว่าทำงานเร็วขึ้นนะฮะอันนี้ผมเปิดทีวีออนไลน์นะครับเอาอินเทอร์เน็ตมาจากไหนนะครับปล่อยฮอตสปอตมือถือนะครับตอนนี้ดูทีวีออนไลน์สดๆเลยครับช่องไทยรัฐทีวีนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงนะครับมันย้อนแสงนะครับปึ๊บสวยทีวีดูนะฮะดูได้เลยนะครับทำงานค่อนข้างเร็วนะฮะตัวนี้ระบบจัดการดีนะครับก็ YouTube นะครับสั่งเสียงได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองตั้งค่าแป๊บนะฮะโอเคตั้งค่าเรียบร้อยนะครับก็กดสั่งเลยครับอนุญาตไปเพชรประดับยนต์นครสวรรค์ตัวนี้ก็รับไมค์เร็วสั่งเสียงเร็วนะฮะอีกทีนะฮะร้านเด็ดประเทศไทยนี่ครับในอินเทอร์เน็ตท่านรวดเร็วนะครับก็เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะครับติดโฆษณานิดหนึ่งนะฮะควบคุมผ่านออโตโมไลได้เลยนะครับค่อนข้างสบายเลยทีเดียวเล่นได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเมื่อกี้ก็พาไปดูข้างหลังไปแล้วนะครับทีวีออนไลน์ YouTube ไปแล้วนะครับใน Google Map ครับตัวนี้สั่งเสียงไทยได้หลายท่านไม่รู้นะฮะว่า Android มีหลายเวอร์ชันมีหลายแบบนะครับและหลายท่านไม่รู้ว่ามันสั่งเสียงไทยได้และไม่ได้ด้วยนะครับบางรุ่นก็ไม่ได้ Big C นครสวรรค์ตัวนี้นอกจากสั่งเสียงได้แล้วสั่งได้เร็วด้วยนะครับเพราะระบบจัดการด้านในดีเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน6นะครับดูการเรนเดอร์ Google Map ปึ๊บเลยนะฮะไม่มีหน่วงเลยนะฮะเห็นไหมฮะบางรุ่นเนี่ยนะฮะหน่วยประมวลผลเนี่ยโอเคแรม1จิกจริงแต่ว่า CPU ทำงานได้ไม่ดีมันก็จะรวมถึงเวอร์ชั่นของ Android เนี่ยมันเป็นรุ่นล่างมันก็จะทำให้แบบบริหารจัดการได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเปิดปึ๊บขึ้นหมดเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูจุกนะฮะจุกนี่เป็นเพลงออนไลน์นะครับหลายท่านก็ติดใจก็ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับไปที่จูครับเนี่ยเปิดได้เลยผ่านออโต้ออนไลน์เลยนะครับจูคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับ170องศานะครับเ
รียบร้อยนะครับหน่วยความจำในตัวมีเหลือให้ด้วยนะครับโอเคลูกค้าต้องการติดตั้งงานแบบนี้นะครับคันนี้ป้ายแดงเลยนะครับวิ่งมาเนี่ยไม่เยอะนะครับวิ่งมาไม่เยอะนะครับก็ถอดออกเลยนะครับมีจอในตัวมาเป็น5 นิ้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ